หนูลงล่างก็ได้เออใช่ค่ะพี่รักลองแล้วบอกลองแล้วบอกเรื่องละครอีกนิดนึงคนก็มองว่าแบบเออเราต้องเหนื่อยหน่อยแหละเพราะว่าน้องแบบยังใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยเลยสนุกมากค่ะคือด้วยความที่บทเนี่ยเขียนออกมากลมกล่อมมากแล้วก็แต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดมากแล้วเราก็ทำเวิร์กช็อปกันมาก่อนเปิดกล้องด้วยค่ะฉะนั้นก็คือเวลาถ่ายจริงก็คือทุกอย่างค่อนข้างไหลลื่นอาจจะมีต้องบอกน้องบางเรื่องเช่นเรื่องของมุมกล้องหรืออะไรต่างๆแต่เรื่องของการตีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมี acting coach อยู่ในกองอยู่แล้วก็แบบทุกคนก็คือช่วยกันแล้วก็น้องค่อนข้างหัวไวค่ะอันนี้สบายแบบต้องรู้สึกแบบเราแบบแบกความคาดหวังไว้กับเราอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมคะหรอไม่แบกนะคะกดดันไหมก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดแหละเพราะว่าคือทุกๆครั้งอ่ะที่เปิดกล้องละครเรื่องใหม่เราก็อยากจะแบบเหมือนหาตัวคาแรคเตอร์หรือว่าอยากจะทำให้คนๆนั้นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆที่ไม่ใช่เบลล่าแต่คือเป็นตัวละครตัวนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาแบบพยายามตรงนี้มากกว่าทำกันบ้านเยอะๆและยิ่งเป็นทนายโอ้พูดเยอะมากค่ะบางทีคือต้องจำมาตราและผิดไม่ได้เลยตัวเลขอย่างเงี้ยจำแบบ30กว่าตัวค่ะแต่ก็ทำก็ถือว่าโอเคค่ะจากที่ได้เวิร์กช็อปกับน้องเห็นแววยังไงไหมคะตัวพีคเองคือน้องอ่ะมีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะแล้วก็คือเขาไม่ค่อยขี้อายอ่ะคือไม่ค่อยกลัวเวลาที่จะเล่นก็อย่างนี้ก็เลยสบายเลยเบลก็แบบรับน้องไปนะแล้วก็อิมโพรไวส์อะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือถ้าไม่สั่งคัดเขาก็เล่นของเขาต่อเรื่อยๆได้ก็ถือว่าน้องโอเคค่ะเป็นน้องใหม่อย่างนี้เป็นเจดันเลยไหมเป็นเจดันเลยเพราะว่าก็ไม่อยากให้มองอย่างนั้นค่ะแต่ว่าคือถ้าน้องดังก็ดีนึกออกไหมคือก็ละครเรื่องแรกอะเนาะเราก็อยากจะให้แบบเหมือนคนดูสนุกกับละครของเราเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เราก็มีบารมีเยอะแล้วเนาะด้วยตายแล้วเราก็คิดว่าตัวเรานี่สามารถดันอื่นได้หรือยังสำหรับเราคือแปลว่าเบลเต็มที่มากกว่านะคะแล้วก็คืออะไรที่เหมือนแนะนำได้ก็ทำแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นจะไปแบบว่าน้องต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ก็สนับสนุนน้องแล้วก็อยากจะให้แบบเหมือนนำเขาเรียกว่าอะไรก็ไปด้วยกันนะเนาะแล้วก็อยากจะให้ละครออกมาดีค่ะทั้งเพจอย่างเอ็มเพจล่าสุดก็คือเหมือนเตรียมจะฉายออกมาแล้วก็มีเตรียมจะฉายมีวันหมดแล้วอะไรใช่ตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวจะรอดูว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเกาหลีแล้วจะเป็นยังไงค่ะอยากรู้ว่าแบบไปเที่ยวเกาหลีแล้วคนจะจำเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบทาร์เก็ตมีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงไหมสำหรับเบลก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือก็อยากให้เหมือนคนไทยหรือนักแสดงไทยอย่างเงี้ยก็คือเนาะเป็นที่รู้จักในแบบประเทศต่างๆอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะแล้วก็อย่างบูเพสันนิวาสมันก็จะมีเรื่องของความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยเวลาที่เขามาเที่ยวเมืองไทยมันก็อาจจะแบบเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาด้วยค่ะเหมือนที่คนไทยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของบูเพสันนิวาสอีกนะน่าจะใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องที่โดนทับเลือกค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครที่เหมือนเป็นที่จดจำแล้วก็สนใจของต่างชาติด้วยค่ะยังไงก็อยากจะให้มีอีกหลายๆประเทศค่ะเอาไปใช้ให้หมดเลยค่ะทั่วโลกค่ะอย่างพอเบลทำผลงานในที่พอพูดถึงเยอะๆอย่างนี้ก็ดันไหมคะกับเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปพอเบลต้องทำให้แบบคนพูดถึงเยอะทุกเรื่องของเบลโอ้มันคือมันก็ลุ้นนะคะมันก็ลุ้นว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เต็มที่แหละคือยิ่งถ้าแบบเหมือนยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะเรายิ่งต้องแบบต้องพยายามเยอะขึ้นแล้วก็คือทำกันบ้านเยอะค่ะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องเป็นตัวละครแล้วก็ปล่อยให้มันแบบเหมือนเป็นไปตามสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มที่ค่ะตอนนี้ก็เหมือนแนวนี้เนาะแอปต่อคล้ายกับเราเรื่องนี้เราว่าเรื่องนี้นะเท่าที่เบลเคยเล่นละครมาเรื่องนี้คือไม่เหมือนใครเลยเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับตัวเบลด้วยค่ะคือมันเป็นคนแบบมนุษย์แล้วมันมีหลายมิติด้วยอะค่ะในตัวเองคือความจริงจังก็มีหรือว่าแบบจะเปิ่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหมดหรือว่าจะแบบบางทีโมโหมีอารมณ์โกรธอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็การแบบเข้ากับทุกๆคนอย่างเงี้ยคืออย่างที่เบลบอกบันเทิงมากไม่รู้สึกเหมือนมาเล่นละครเลยค่ะคือแบบอยากจะมาถ่ายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังวลไหมคะว่าคนมาเทียบเปรียบเทียบกัน
เบลว่าแต่ละเรื่องก็คงมีเอกลักษณ์หรือว่าเส้นเรื่องที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะยังไงก็อยากจะให้เปิดใจนะคะแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะแดร์ทูเลิฟค่ะโอเคค่ะล่าสุดค่ะมีข่าววงในเมาส์มาว่ามีไม่ใช่อยากสั่งยอดแต่มีข่าวมาว่านางเอกเบอร์ต้นช่องร้อยสีเหมือนแบบรับเงินจากลูกค้ามาให้โปรโมทสินค้าแล้วแบบลูกค้าทุ่มเงินหลักมาเต็มที่ไม่โปรโมทอะไรอย่างเงี้ยโยงว่าเป็นเบลอะไรอย่างเงี้ยเบลว่าไม่ได้รับงานรีวิวหรือรับงานโปรโมทเบลไม่ได้รับตรงนั้นแต่ว่าอะไรที่เป็นที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วอ่ะอันนั้นคือเบลเต็มที่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าปกติเราไม่ได้รับงานแบบนั้นอยู่แล้วทุกชิ้นที่แบบเราได้เป็นได้อะไรเงี้ยเราก็ตามกติกาใช่ค่ะคือเขาก็จะมีเหมือนคล้ายๆว่าแบบเป็นตารางมาว่าหรือว่าในสัญญาคือเขาระบุอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถอิดออดได้ไม่งั้นเราอาจจะโดนฟ้องได้ค่ะใช่กับพรีเซนเตอร์หรืออะไรตัวไหนไม่มีค่ะซีเรียสไหมคะคนมองว่าเอ้ยเราเป็นหนึ่งในนั้นอะไรไม่ซีเรียสค่ะคือถ้าตาม IG เบลก็จะเห็นว่าเบลก็ลงขายของบ่อยอยู่ค่ะแต่ครั้งนี้มาที่เราลงเนี่ยคือเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ก็คือประเด็นนี้คือตกไปเลยตกไปโดนทับไปค่ะคือเบลเองคือไม่ได้รับงานรีวิวอะไรทั่วไปแล้วใช่ค่ะไม่ได้รับค่ะหรือหน้าที่ลงก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ไปเลยใช่ไหมเป็นตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแต่ว่าแบบพอมันมีเรื่องอะไรแบบนี้มาทำไมเราแบบแอบน้อยไหมว่าทำไมเราจะต้องเป็นเบอร์แรกเลยที่โดนสงสัยอะไรไม่น้อยหรอกเพราะว่าอาจจะคนสนใจมั้งเราอยู่แบบหน้าสื่อตลอดแล้วก็ได้เห็นกันตลอดอย่างนี้ค่ะก็เลยอาจจะคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันปกติอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสค่ะซีเรียสคะเขาบอกว่าบักซองย่อเข่าซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่อยๆนะบางทีแบบก็ยังแอบติดตามอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีเราแฮปปี้นะไปมั้งวันอาทิตย์มั้งก็เลยไม่เปิดเอา